าวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนามัยทำยังไงถึงจะดีเมื่อโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอโรคยาปรมาลาภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับรายการคลินิกชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นรายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่พบมากในปัจจุบันค่ะซึ่งในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโรคนั้นๆมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้จะเป็นใครเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้พบกันนะคะรายการนี้ค่ะได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะคะและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมได้พบกับหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดกันก่อนค่ะในฐานะอธิบดีกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับก็ใครที่จะขอฝากข้อคิดไปยังท่านทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วัยรุ่นนะครับในเรื่องของการที่จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเพราะว่ายาเสพติดนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นมีการไปเสพแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพอนามัยหลายอย่างหลายประการด้วยกันทั้งปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติดนะครับและสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการติดยานั้นเนี่ยก็ยังมีทางออกที่จะช่วยแก้ไขได้นั่นก็คือการที่ไปรับการบำบัดจากสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้นั้นก็สามารถที่จะให้บริการในการบำบัดกับผู้ที่ติดยาโดยวิธีการที่เราเรียกว่าวิธีจิตสังคมบำบัดซึ่งจะช่วยทำให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการติดยาเสพติดได้ด้วยโรคไซนัสอักเสบนั้นเป็นโรคที่พบกันได้บ่อยนะคะแล้วพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะซึ่งในวันนี้คลินิกชาวบ้านนะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าสาเหตุของไซนัสอักเสบนั้นมาจากอะไรอาการเป็นอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรถ้าหากว่าเป็นไซนัสอักเสบค่ะในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์เจริญชาศรีจากภาควิชาสนนาสิกลาลิงส์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะไซนัสอักเสบคืออะไรคะคุณหมอคือสำหรับคำว่าไซนัสเนี่ยนะฮะตามความหมายเนี่ยก็หมายถึงว่าโพรงอากาศที่อยู่รอบๆบริเวณจมูกคนเราทุกคนเนี่ยก็มีโพรงอากาศนั้นนะฮะก็จะมีอยู่บริเวณหน้าผากที่หัวตาที่แก้มนะฮะแล้วก็มีด้านหลังโพรงจมูกเป็นโพรงอากาศซึ่งมีไว้สำหรับการปรับอากาศระหว่างจมูกกับโพรงไซนัสอันนี้นะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีรูติดต่อกันระหว่างโพรงจมูกกับโพรงไซนัสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทุกคนจะมีโพรงไซนัสนี่ค่ะและสาเหตุของการอักเสบนี่ไซนัสจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเกิดการอักเสบเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่มีการบวมของเยื่อบุโพรงไซนัสทำให้เกิดการอุดตันของรูเปิดนะฮะซึ่งการบวมเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุที่เราพบบ่อยก็จะเป็นตามหลังการเป็นไข้หวัดนะฮะเป็นไข้หวัดเยื่อบุจมูกก็จะบวมนี้ถ้าเป็นอยู่นานเกิน1สัปดาห์นะก็อาจจะทำให้มีการอุดตันของรูไซนัสแล้วก็ทำให้การปรับอากาศเนี่ยผิดไปมีน้ำมูกขังอยู่ในไซนัสถ้าเผื่อมีการติดเชื้อแทรกเข้าไปก็เกิดการอักเสบติดเชื้อได้อันนี้เป็นกรณีที่เราพบกันบ่อยนอกจากนี้เนี่ยสาเหตุอื่นที่เราพบได้ก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีโครงสร้างจมูกภายในโพรงจมูกเองผิดปกติซึ่งทำให้ตัวโครงสร้างนั้นเนี่ยไปรบกวนการปรับอากาศหรือการถ่ายเทอากาศของโพรงไซนัสนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเนื้องอกนะฮะซึ่งพวกนี้ก็อาจจะพบในคนสูงอายุมีริดสีดวงจมูกซึ่งพบได้ในคนเรียกว่าตั้งแต่ประมาณ
เป็นวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่นะพวกนี้ก็ไปอุดเป็นก้อนเนื้อเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดรูไซนัสแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบตามมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆโดยรวมแล้วก็ที่เราพบอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของฟันค่ะกำลังจะถามคุณหมอเพราะเห็นบางคนบอกว่าปวดฟันแล้วเนี่ยเป็นไซนัสอักเสบด้วยก็จะสองกรณีกับกันนะฮะก็คือบางคนเนี่ยเป็นโรคของไซนัสแล้วก็ทำให้ปวดฟันอันนั้นก็จะฟันไม่ได้เป็นอะไรกับคนซึ่งเป็นโรคของฟันมีฟันผุหรือมีหนองที่รากฟันแล้วก็แตกทะลุเข้าไปในโพรงไซนัสได้นะเพราะนั้นก็คนที่เป็นไซนัสอักเสบโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะมีการปวดฟันได้แต่ฟันอาจจะไม่เป็นอะไรในทางกลับกันเนี่ยถ้าสุดถ้าเผื่อคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ฟันว่ามีฟันผุไหมค่ะหมายความว่าถ้ากรณีของคนที่เป็นหวัดหลังจากหายจากหวัดแล้วอาจจะเกิดอาการอักเสบของไซนัสได้เป็นผลแทรกซ้อนตามมาในคนที่เป็นติดเชื้อหวัดแล้วก็ทำให้โพรงจมูกมันบวมค่ะนะฮะแล้วอาการที่บ่งชี้ว่าตอนนี้นะเราเป็นไซนัสอักเสบแล้วเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างคะอาการโดยที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นอาการทางจมูกนะครับก็มีอาการคัดจมูกแน่นจมูกนะก็น้ำมูกไหลซึ่งน้ำมูกพวกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อก็จะเป็นน้ำมูกสีเหลืองหรือสีเขียวข้นนะฮะบางรายก็หายใจมีกลิ่นเหม็นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็จะยังมีเรื่องของการไอเพราะว่าไอ้น้ำมูกเสมหะเนี่ยไม่ได้ออกมาทางข้างหน้าอย่างเดียวก็จะมีไหลลงคอทำให้มีการไอมีเสมหะเหลืองเขียวนะอันนี้ก็เป็นอาการที่เราพบกันส่วนใหญ่นอกเหนือจากนี้ก็จะมีอาการอื่นซึ่งอาจจะมีได้เช่นมีอาการลงไประคายในคอแล้วมีเจ็บคอนะฮะหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอันอื่นซึ่งพวกนี้ก็ได้แก่อักเสบไปที่หูบางคนก็อาจจะมีอาการปวดหูนะมีหูอักเสบได้พบบ่อยค่ะลักษณะนั้นแล้วเพราะอะไรถึงได้เกี่ยวข้องไปที่หูด้วยคะก็คือปกติแล้วตามลักษณะโครงสร้างของคนเนี่ยนะฮะบริเวณหูส่วนกลางเนี่ยก็จะมีท่อซึ่งเป็นท่อไว้สำหรับปรับอากาศเหมือนกันก็มาติดต่อกับบริเวณหลังโพรงจมูกเพราะนั้นถ้ามีการอักเสบของโพรงจมูกหรือโพรงไซนัสเนี่ยท่อนี้ก็จะบวมแล้วก็อาจจะมีการอักเสบทำให้การปรับอากาศไม่ดีเกิดการอักเสบเข้าหูส่วนกลางซึ่งเราจะพบส่วนใหญ่ในเด็กนะครับคนที่จะเป็นไซนัสอักเสบได้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยไหมคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะฮะซึ่งในกลุ่มซึ่งเป็นไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยก็เป็นตามหลังการเป็นไข้หวัดอย่างที่เราเรียนให้ทราบแล้วข้อสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งควรจะหายหวัดอะไรเนี่ยเราทานยารักษาไข้หวัดอะไรก็หายแต่ว่าถ้าคนที่จะมีไซนัสอักเสบแทรกซ้อนเนี่ยก็จะชัดเจนว่าพออาทิตย์นึงก็ยังไม่หายทั้งที่ทานยาอยู่2อาทิตย์ก็ยังมีอาการเยอะอยู่อันนี้ก็บอกว่าอาจจะมีการอักเสบในโพรงไซนัสนะอันนี้ก็เป็นได้ทั่วไปทุกอายุกับอีกกรณีนึงซึ่งอาจจะมีลักษณะของการอักเสบความผิดปกติของโครงสร้างซึ่งพอเป็นหวัดทีไรปุ๊บเนี่ยก็จะอักเสบเข้าโพรงไซนัสทุกทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกนี้เราก็ต้องอาศัยการส่องกล้องแล้วก็ตรวจดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาเกิดไซนัสอักเสบบ่อยหรือเป็นเรื้อรังได้ค่ะแล้วภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายไปกว่านั้นคือหมายถึงว่านอกจากอาจจะมีอาการปวดหูแล้วภาวะแทรกซ้อนอันตรายเนี่ยมีบ้างไหมก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เป็นแบบอ่อนๆอย่างหัวอักเสบนะฮะแล้วก็ปานกลางขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการที่มีอักเสบลงไปในหลอดลมทำให้เกิดหลอดลมอักเสบเกิดปอดอักเสบนะฮะในคนไข้ซึ่งเป็นโรคหืดอยู่แล้วถ้าเป็นไซนัสอักเสบปุ๊บก็จะทำให้อาการของหอบหืดเนี่ยเป็นมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะซึ่งทำให้มีการภาวะแทรกซ้อนซึ่งรุนแรงปานกลางขึ้นมาแต่ในกลุ่มซึ่งรุนแรงมากซึ่งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ก็เป็นการอักเสบแทรกซ้อนซึ่งเข้าไปในลูกตาเกิดหนองหรือเกิดฝีในลูกตานะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการอักเสบจากไซนัสเนี่ยลุกลามเข้าไปในสมองทำให้เกิดฝีสมองฝีในสมองเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นั้นอันนั้นก็มีถึงกับชีวิตได้ถ้าเผื่อรักษาไม่ทันนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นโรคที่เป็นกันบ่อยๆแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นโรคเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ารักษาไม่ทันหรือว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีก็อาจจะทำให้ลุกลามกลายเป็นโรคใหญ่โตได้ในอนาคตนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
พื่อไปชมสารคดีชุดจุดหักเหนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะการใช้ชีวิตในดินแดนศรีวิไลต่างวัฒนธรรมทำให้เด็กไทยหลายคนหลงไหลไปกับสิ่งยั่วยุที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบไปมาที่ก็จะเป็นเพื่อนเลยแล้วเขาก็เอามาให้ไปเล่นด้วยนะฮะแล้วก็จะบอกเฮ้ยอะไรอะผมยาอีเงี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่อ่านไม่เอากันเพื่อนก็บอกว่าแบบทุกคนเล่นกันอะไรเงี้ยเอาหน่อยสักหน่อยสักครึ่งเม็ดก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองไปแล้วก็มีลองอีกนะฮะพัตเตอร์กล้าลองและหลงไปกับฤทธิ์ล้อมประสาทของยาอีแต่ก่อนที่พิษของมันจะทำร้ายเขาถึงชีวิตความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำให้เขาฉุกคิดได้ว่าควรหยุดมันเวลานั้นเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วคนที่แทนที่จะเห็นเคสกลายเป็นเห็นยาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แปลกไปนะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยบางทีตอนช่วงที่ไม่ได้ลองนะฮะไม่ได้เล่นไปนะฮะมันก็ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกแตกต่างจากธรรมดาก็เลยตัดสินใจดีกว่าจากเรื่องวันนั้นตัดสินใจน่ะตัดสินใจตอนกลางวันกลางคืนดึกๆเนี่ยโทรมาคุยกันสิ่งที่ผิดพลาดผ่านพ้นไปแล้วด้วยสำนึกในความรักความอบอุ่นที่แม่และครอบครัวมอบให้จะเป็นกำลังใจให้เขาเริ่มต้นสิ่งที่ดีใหม่อีกครั้งเมื่อไปลองแล้วเนี่ยมันก็มีผลเสียกับตัวเราเองทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจที่จะบอกว่าเราไปเล่นยามาแล้วนะจากวันที่สดใสกลับกลายเป็นมืดมนต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงสังคมรวมพลังเพื่อยึดยั้งสิ่งมองเมาสังคมรวมพลังฟ้าเพื่อไทยทุกคนพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดกลับมาที่เรื่องของไซนัสอักเสบกันต่อนะคะขณะนี้ค่ะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์เจริญชาศรีนะคะท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาสนนาสิกลาลิงส์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะมาพูดคุยกับเราคุยกันมาถึงอาการถึงสาเหตุแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาสำหรับคนที่เป็นไซนัสอักเสบค่ะก็สำหรับการรักษาเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือเป็นผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบแบบเฉียบพันเฉียบพันเนี่ยเราก็นับระยะเวลาที่เป็นเนี่ยภายในประมาณ 3-4 อาทิตย์ไม่เกินเดือนนึงเราเรียกว่าเป็นเฉียบพันนะฮะกับกลุ่มที่เป็นเรื้อรังนะฮะไซนัสอักเสบเรื้อรังเราก็ถือว่าในคนที่เป็นมามากกว่า3เดือนนะฮะซึ่งในกลุ่มของคนที่เป็นไซนัสอักเสบแบบเฉียบพันเนี่ยนะฮะเราถือว่าประมาณสัก 90% ของกลุ่มพวกนี้ก็สามารถรักษาหายได้ด้วยยานะฮะการให้ยาก็จะประกอบด้วย1ยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อนะฮะแล้วก็ยาสำหรับลดการบวมในจมูกนะฮะยาละลายเสมหะพวกนี้เพื่อที่จะทำให้น้ำมูกเสมหะหรือหนองในโพรงจมูกโพรงไซนัสได้ขับออกมาได้ดีอันนั้นก็จะเป็นการรักษาหลักแล้วก็ถ้าในรายซึ่งมีน้ำมูกข้นมากพวกนี้เราอาจจะใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะฮะเพื่อที่จะให้เรียกว่าน้ำมูกเสมหะที่มันข้นเนี่ยมันหลุดไปง่ายนะฮะเยื่อบุจมูกก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะฮะแต่นี้ในกรณีซึ่งเป็นไซนัสอักเสบแบบเรื้อรังเราก็ให้การรักษาด้วยยาก่อนเหมือนกันก็ให้ระยะเวลาในการรักษาด้วยยาเนี่ยประมาณ3สัปดาห์คือเต็มที่เลยนะฮะเพราะนั้นบางคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องกินยาแก้อักเสบนานเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ในการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรังนี่ถ้ารักษาแล้วไม่ได้ผลด้วยยาก็อาจจะต้องใช้การรักษาโดยการเจาะล้างไซนัสหรือผ่าตัดก็แล้วแต่กรณีไปนะฮะก็เป็น2การรักษา2แบบนะครับโรคไซนัสอักเสบนี่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ไหมคะก็เราไม่ได้ถือว่าเป็นโรคติดต่อ คือเป็นเฉพาะคนนะฮะเพียงแต่ว่าในภาวะซึ่งเป็นเฉียบพลันเนี่ยนะฮะมีหนองอยู่ในโพรงจมูกโพรงไซนัสภาวะนี้ก็จะมีเชื้อซึ่งอยู่ในลมหายใจเชื้อนี่ก็อาจจะออกมาในอากาศคนรอบข้างก็อาจจะรับเชื้อไปแต่ว่าจะรับในลักษณะซึ่งเป็นแล้วอาจจะไปเกิดการอักเสบในโพรงจมูกในลำคออะไรได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นไซนัสนะครับ
แล้วสำหรับรายที่เป็นมากๆตอนนี้บอกว่าเป็นอยู่แล้วก็ยังไม่หายสักทีคุณหมออยากจะแนะนำยังไงบ้างไหมคะนะก็ถ้าเป็นนานแล้วแล้วก็รักษาลักษณะเรื้อรังแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญในการรักษาคนที่เป็นสนักเสียแบบเรื้อรังก็คือหนึ่งเราต้องหาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื้อรังนะฮะอย่างคนที่เป็นหวัดตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เราพบว่าปัจจัยสำคัญซึ่งมีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเรื้อรังขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีอันที่หนึ่งก็เป็นโรคแพ้อากาศคือมีโรคภูมิแพ้ร่วมด้วยซึ่งอันนั้นก็จะต้องไปทดสอบภูมิแพ้ไปควบคุมอาการของภูมิแพ้ร่วมด้วยนะฮะกรณีที่สองก็คือมีโครงสร้างภายในจมูกผิดปกตินะฮะมีรุ้ยสีดวงจมูกอยู่ซึ่งทำให้การรักษาด้วยยาไม่ได้ผลเต็มที่พวกนั้นอาจจะต้องไปลงท้ายด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดนะฮะเพื่อรักษาหรือกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเรื้อรังนะฮะเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นเรื้อรังเนี่ยพอรักษาด้วยยาก็หายได้เป็นธรรมดานะคะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอช่วยฝากข้อคิดเกี่ยวกับคนที่จะสามารถดูแลรักษาตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาได้ค่ะก็ถือว่ากลุ่มของโรคไซนัสอักเสบเนี่ยเป็นโรคของทางเดินหายใจนะฮะซึ่งโรคของทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีอยู่2 ส่วนประกอบก็คือ1สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกกับอันที่2ก็เป็นปัจจัยเรื่องความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายว่าเรารับเชื้อรับอะไรมาแล้วเนี่ยเรามีภูมิต้านทานสู้กับมันไหมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในรายซึ่งได้ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านในห้องนอนเก็บฝุ่นทำความสะอาดที่นอนหมอนมุ้งซักตากได้ดีนะฮะกับดูแลเรื่องความแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายเป็นพื้นฐานเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบเนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ยก็มักจะมีภูมิต้านทานของร่างกายของเยื่อบุดีการเดินหายใจโอกาสที่จะติดหวัดติดเชื้อก็จะน้อยหรือเป็นแล้วก็จะหายได้เร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นในกรณีของการดูแลเรื่องของโรคของทางเดินหายใจโดยรวมเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดจากคุณหมอที่ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมว่าการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็มักจะปลอดจากโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะแต่ไม่ว่าคุณเกิดภาวะอะไรขึ้นมาแล้วมีอาการอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปแล้วก็แนะนำว่าไปพบแพทย์จะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะในช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคไซนัสอักเสบที่เราคุยกันในวันนี้นะคะสามารถเขียนจดหมายมาขอได้ที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะคะนอกจากนี้เรายังมีหนังสือโยคะเพื่อสุขภาพแจกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจซึ่งหนังสือนี้เราแจกให้ฟรีนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องส่งสแตมป์8บาทมาให้เราด้วยเพื่อที่จะเป็นค่าส่งกลับไปให้คุณผู้ชมนั่นเองค่ะและในสุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์เจริญชาศรีค่ะขอบคุณค่ะที่กรุณาสละเวลามาร่วมรายการกับเรานะคะช่วงนี้ฝากไว้นิดนึงว่าพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะแล้วไปติดตามชมสารคดีบ้านสีขาวและพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะโครงการแสงเทียนสองทางณวัดป่าไพศาลธรรมารามตำบลไพศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่ทำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดและภายนอกจังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะรับคนป่วยแบบเป็นผู้ป่วยในนะครับเข้ามาดูแลฟื้นฟูตรงนี้ส่วนการดำเนินการของโครงการส่วนเทียนตรงนี้ฝ่ายธุรการคือรับผู้ป่วยเข้ามาทำธุรการต่างๆให้กับศูนย์เทียนส่วนที่สองนี้เป็นส่วนการปกครองจะมีเจ้าที่ตำรวจมาเป็นครูฝึกดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นก็จะเป็นฝ่ายฝึกฝนอาชีพจะมีวิธีการให้ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาอาชีพต่างๆทางด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่พันไข่เพาะเห็ดปลูกพืชผักสวนครัวการฝึกอาชีพจากศูนย์การศึกษาโรงเรียนมาสนับสนุนเช่นว่าความรู้เบื้องต้นด้านการไฟฟ้าเครื่องจักรยนต์และก็การตัดผมนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะได้รับโฆษณาจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอประโคนชัยจัดจิตแพทย์และก็เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตรวจร่างกายตลอดจนแนะนำต่างๆศูนย์ตรงนี้เราใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาตินะ
สิ่งสำคัญคือในเรื่องของการปฏิบัติสองประการหนึ่งรักษาทางกายภาพบำบัดนะใช้การเกาะกำลังกายเป็นหลักส่วนที่สองนี้ใช้วิธีการจิตบำบัดก็คือต้องใช้จิตวิทยาสังคมเข้ามาช่วยเหลือนะเพื่อให้ทุกคนมีพลังจิตเข้มแข็งร่างกายจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะกลับไปสู่ชุมชนได้อย่างปกติสุขเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองนะสิ่งสำคัญที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ได้ช่วยเหลือสังคมไปหลายส่วนนะครับอย่างการเปิดเผยที่มาที่ไปของการปัญหายาเสพติดก็เป็นส่วนที่เราจะได้ขยายผลต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหารอบด้านเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องการกินการใช้ค่าไฟค่าอยู่อาศัยต่างๆนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากบุคคลทุกๆฝ่ายนะเป็นส่วนภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ส่วนนี้เราไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลก็อยากชวนให้ผู้ที่มีบุตรหลานที่ยาเสพติดเข้ามาได้มาใช้บริการของศูนย์สังเกตสองทางเพื่อเป็นการคืนคุณดีกับสังคมช่วยเหลือสังคมเป็นการลดปัญหายาเสพติดครับผมเป็นสุขอโรคพยาบาล